ปล่อยโฮพลอยเซอร์ไพรส์พนงแจกหนักโบนัสกว่า3ล้านแจกรถอีกรวยสวนกระแสของจริงพลอยชิดจันทร์ใจปั้มแจกหนักโบนัสพนักงานกว่า3ล้านบาทบางคนได้เป็นล้านปลดหนี้แถมแจกรถด้วยพนักงานปล่อยโฮตื้นตันใจพลอยชิดจันทร์พร้อมทั้งเคนสามีเผยคลิปมองคิดจัง EP 0.185 แจกโบนัสพนักงานกว่า3ล้านบาทเปิดปีใหม่กันแบบเฮงๆกับมอมชิดจังตอนพิเศษตอนนี้ของแม่แจกโบนัสพี่ๆพนักงานที่ทำงานกับเรามา10ปีตั้งแต่เปิดบริษัทไทยโทนมาแม่กับพ่อได้ให้สัญญากับพี่ๆพนักงานไว้ถ้าอยู่กันครบ10ปีแจกแน่นอนแต่แล้วจู่ๆการประชุมก็ตึงเครียดพ่อจะเปลี่ยนใจไม่แจกไหมเนี่ยยะมีลูกคนที่5ด้วยพลอยชิดจันทร์เผยภาพสามีลูกครอบครัวอบอุ่นทำบุญด้วยอะไรพลอยชิดจันทร์อวดรถหรูหลังสามีจัดหนักให้เป็นของขวัญอีกแล้วโดยแม่ลูกสี่ช่วยกันนับเงินเตรียมไปแจกที่โรงงานทำตามสัญญา10ปีแจกหนักให้กับพนักงานรุ่นแรกตอนนี้ที่เหลืออยู่ทำงานมาครบ10ปีมี3คนจะแจกให้คนละ500,000บาทและมีคนหนึ่งที่จะเกษียณแล้วอายุ70ปีเลยทั้งแจกโบนัสและเลี้ยงเกษียณไปด้วยเลยนอกจากนั้นยังแจกรถด้วยแถมสามีใจปั้มอีกประกาศจะแจกทองแฟนคลับหากซับสไครต์ถึง1ล้านด้วยอีกต่างหากก่อนถึงเวลาเซอร์ไพรส์เคนสามีพร้อมพลอยภรรยาและลูกๆไปถึงโรงงานประชุมเครียดพร้อมทั้งเซอร์ไพรส์พนักงานด้วยการทำตามสัญญาคนที่ทำงานกับโรงงานตั้งแต่บุกเบิกกันมาครบ10ปีจะให้คนละ500,000บาทเพื่อจะได้เอาเงินไปจ่ายหนี้การไม่มีหนี้ดีที่สุดและมีครอบครัวหนึ่งได้โบนัสไป1ล้านบาทเลยทีเดียวแถมมีเซอร์ไพรส์ต่อเนื่องแจกรถเก๋งให้พนักงานอีกถึงกับปล่อยโฮบอกหายใจไม่ออกเลยร้องไห้ด้วยความตื้นตันเคนประกาศทำงานไปอีก10ปีปี2030จะแจกโบนัสก้อนใหญ่อีก 200,000 ถึง 500,000 บาท พีคสุดแตงกวาเปิดใจความรักอดีตสามีเอภสินก่อนขอเลิกเพราะชอบผู้หญิงพีคสุดแตงกวาเปิดใจเรื่องราวความรักในอดีตกับอดีตสามีเอภสินก่อนขอบอกเลิกไม่อยากเป็นภรรยาเพราะชอบผู้หญิงด้านเอเข้าใจและไม่เสียใจถือเป็นคู่อดีตสามีภรรยาที่ประกาศคบหาดูใจกันก็ช็อกวงการแล้วแถมตอนประกาศเลิกยิ่งช็อกวงการขึ้นอีกสำหรับนักแสดงหนุ่มกล้ามใหญ่เอภสินกับอดีตภรรยาแตงกวาจิราพรที่เคยประกาศตัวเป็นทอมแต่ก็ยังคงทำหน้าที่ความเป็นแม่ที่ดีให้กับลูกชายสุดที่รักอย่างน้องเลโก้ทำเอาหลายคนพากันช็อกหนักรวมถึงเซอร์ไพรส์ไปพร้อมๆกันล่าสุดแตงกวาเปิดใจย้อนอดีตสาเหตุที่ปิ๊งรักเอภสินว่าตอนเด็กเธอเคยมีแฟนทั้งเป็นผู้ชายและผู้หญิงซึ่งส่วนตัวเป็นผู้หญิงห้าวๆอยู่แล้วแต่ไม่ได้เป็นทอมและเพื่อนในแก๊งทั้งหมดเป็น LGBT โดยสเปคเป็นคนชอบผู้ชายหน้าโหดตอนแรกคิดว่าอดีตสามีเป็นคนโหดเหมือนในทีวีแต่พอคบกันกลับเป็นคนเรียบร้อยมากด้านเอภสินรู้ว่าอดีตภรรยาเป็นคนห้าวห้าวหลังจากที่เป็นสามีภรรยากันแล้วซึ่งข้อดีของแตงกวาเขาเป็นคนพูดตรงๆและเป็นคนบอกว่าไม่อยากเป็นภรรยาและอยากเป็นเพื่อนมากกว่าเนื่องจากแตงกวาอยากมีทางเลือกของตนเองรวมถึงความมั่นคงและประสบความสำเร็จในชีวิตด้วยตัวของตนเองโดยเอไม่รู้สึกเสียใจและเข้าใจมากกว่าเพราะการที่เขาเป็นตัวของตนเองแล้วมีความสุขจึงเป็นสิ่งที่ดีส่วนแตงกวายืนยันตอนนี้ยังไม่มีแฟนถ้าเจอคนที่ใช่ถึงแม้จะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็จะหยุดเองเพราะส่วนตัวการที่จะคบใครอยู่ที่ความเข้าใจมากกว่าเรื่องเพศและยินดีถ้าเจอคนที่ใช่คลิกดูคลิปย้อนหลัง
แฟนคลับแห่เป็นห่วงหลังลือเตตะวันออฟจุมพลร่วมทริปผู้จัดการแต้วยอมรับว่าไปเชียงใหม่จริงออฟจุมพลเตตะวันปัดร่วมทริปกับผู้จัดการแต้วที่มีเชื้อโควิดหลังเมื่อช่วงดึกวันนี้7มกราคม2564นางเอกดังแต้วณัฐพรเตมีรักออกมาโพสต์ชี้แจงข่าวว่าผู้จัดการส่วนตัวไปเที่ยวสถานบันเทิงที่เชียงใหม่แล้วติดโควิด-19 จึงได้กักตัวและเข้ารับการรักษาตามมาตรฐานของรัฐแล้วส่วนตนและคุณแม่รวมถึงแฟนหนุ่มไฮโซไนประไนได้เดินทางไปตรวจแต่ปรากฏผลเป็นลบคือไม่พบเชื้อนั้นซึ่งจากนั้นมีรายงานว่าในทริปเที่ยวเชียงใหม่ยังมี2นักแสดงหนุ่มทั้งเตตะวันวิหกรัตน์และออฟจุมพลอดุลกิตติพรร่วมทริปอีกด้วยเปลี่ยนไปมากเหมือนกันออฟกันกับพฤติกรรมชวนหวีดด้อมสะเทือนเพื่อนๆดูออกคนที่รักยิ่งได้จากไปแล้วเตตะวันสุดเศร้าสูญเสียคุณปู่ไร้วันหวนกลับเตตะวันปัดมีหนุ่มรับส่งมุ้งมิ้งเกินเพื่อนลั่นปี2020โลกเปิดกว้างเรื่องเพศที่3ล่าสุดวันนี้8มกราคม2564ทีมข่าวในเอ็นเตอร์เทนได้ต่อสายไปหา2นักแสดงหน้าสายออฟจุมพลและเตตะวันซึ่งทั้งคู่ยอมรับว่าได้ไปเชียงใหม่จริงแต่ไม่ได้ทริปเดียวกับผู้จัดการของนางเอกดังแต้วซึ่งทั้งคู่ต่างอยู่ที่บ้านของญาติตลอดแค่นั้นลูกคุณหนูวินเมทวินถูกเตตะวันนำทีมตามเพื่อนๆมารุมแซวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยู่คฤหาสน์เพื่อสังคมนิวทิติภูมิเผยเหตุไม่ค่อยลงรูปคู่เตตะวันเพราะเรื่องหนังเรื่องแรกพลิกคาแรคเตอร์หวม PM2.5 เตตะวันโดนหนักขั้นไอออกมาเป็นเลือดหมอนัดพบสัปดาห์หน้าและสำหรับเรื่องนี้นั้นทำให้แฟนคลับของหนุ่มทั้งสองเกิดความเป็นห่วงเป็นอันมากจึงฝากความห่วงใยส่งไปให้หนุ่มที่เล่นทั้งสองขอให้รอดพ้นจากภัยร้ายในครั้งนี้สวมชุดไทยจิตรลดาสุดสง่าใหม่เจริญปุระทำบุญวันเกิด52กรัตรวมญาติและคนพิเศษร่วมทำบุญวันเกิดใหม่เจริญปุระแต่งชุดไทยจิตรลดาสีชมพูสดใสงามสง่าในวัย52กรัตงดงามตามวัยสวยสดใสราวสาวสะพรั่งสำหรับนักร้องนักแสดงรุ่นใหญ่ใหม่เจริญปุระที่ช่วงนี้กลับมาโด่งดังระดับซูเปอร์สตาร์อีกครั้งหลังตัดสินใจรับบทบาทฟาดในละครกรงกรรมซึ่งผลตอบรับจากแฟนดีจนเป็นที่นิยมของแฟนละครในวงกว้างโดยละครได้ย้อนกลับมารีรันหลายต่อหลายรอบด้วยกันล่าสุดพี่ใหม่ในวัย52ปีก็ได้แต่งชุดไทยจิตรลดาสีชมพูทรงสง่าไปทำบุญถวายเพลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดพร้อมครอบครัวและคนสนิทหลายคนที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารซึ่งนักร้องสาวได้โพสต์ภาพตัวเองในชุดไทยลงอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นว่า5มกราคม2564ได้มีโอกาสร่วมทำบุญวันคล้ายวันเกิดของใหม่เองกับมารดาผู้เป็นที่รักอย่างสุดใจและครอบครัวอิ่มบุญอิ่มสุขใจใหม่กราบขอบพระคุณแม่ผู้ให้กำเนิดเป็นผู้อยู่เบื้องหลังอยู่เคียงข้างอยู่ในชีวิตใหม่เสมอขอบพระคุณทุกคำอวยพรที่มีให้กับใหม่และทุกความรักและดวงใจที่ดีที่มีต่อกันก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกจงปกปักรักษาเพื่อนพี่น้องทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ขอให้พ้นภัยมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจตลอดไปเช่นกันข้าไมบีดีขอบพระคุณไฟนอลเวดดิ้งแมกกาซีนพี่ปลาคุณเกที่ดูแลชุดไทยในวันนี้อย่างสวยงามI'm not afraid to die.